ยเก่งอีกฉากมาแล้วจ้ะแม่หมาแม่หมาแม่หมาทำไมคะตายตายโอ้ยสวัสดีครับผมชื่อเคิร์ทแฟงนะครับผมเป็นนักสำรวจหน้าที่หลักๆของผมนั่นก็คือการสำรวจสัมมนาครัวของเซอร์ไวเวอร์ทุกคน อ่ะมาดูคนแรกกันเลยดีกว่านะครับคนด้านซ้ายนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรชื่อมาธาค่ะโอ้คุณมาธาเหรอครับไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรครับฉันเป็นนักบินกองทัพอากาศนะคะแล้วคุณเป็นใครคะอ๋อผมเคิร์ทแฟงครับเมื่อกี้ไม่ได้ฟังครับเพื่อผมแนะนำตัวเองโทษทีนะคะพอดีโทรหาโรให้ซื้อน้ำปลาอยู่ค่ะไม่เป็นไรครับต่อไปนะครับคนต่อไปเอาเป็นด้านขวาของผมแล้วกันนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับฉันชื่อเคซี่ค่ะคุณเคซี่อาชีพอะไรครับฉันเป็นนักประดิษฐ์แล้วคุณจะถามฉันทำไมเนี่ยพอดีผมทำสัมมนาครัวอยู่ครับไม่ทราบว่าที่บ้านอาศัยอยู่กับใครหรอครับพอดีฉันอาศัยอยู่กับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนหรอกนะจริงๆเขามีชื่อว่าหัวเบ่งคุงอะอ๋อหัวเบ่งคุงใครอะครับพอดีเขาเป็นเพื่อนฉันเองอะเป็นคนที่หัวโล้นไม่มีผมนะแล้วก็ชอบเปลือยกายตลอดเวลาเฮ้ยอนาจารหรือเปล่าครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะถึงเขาจะเปลือยตลอดเวลาแต่เขาก็มีน้ำใจกับฉันมากมายนะเอ้าคุณเคซี่พอดีฉันไว้เขานะแล้วก็ฉันก็เปลี่ยนอาชีพแล้วฉันเป็นพี่โจรสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S3 Channel นะจ๊ะแล้วก็ยังอยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity Fight นั่นเองยูฮูแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในโหมด8เจอ2เหมือนเดิมนะจ๊ะกับพี่เคิร์ทแฟงนักสำรวจสัมมนาครัว เฮ้ยเราอยู่ไหนอะอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนี่เราจะต้องหาเครื่องปั่นไฟให้เจอเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องปั่นไฟก่อนเลยนะจ๊ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนโอเคฉันเจอเธอแล้วนะเครื่องปั่นไฟเพราะฉะนั้นฉันจะปั่นเธอให้ได้แล้วก็ต้องระแวดระวังนิดนึงนะจ๊ะได้ยินเสียงเหมือนใครแปลงร่างนั่นไงพลาดไปนิดนึงนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็ข้างหน้ามีพี่ปลาหมึกกรอบอยู่นะตายแล้วจะเอาไงดีเดี๋ยวหลบแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเหมือนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีนะเดี๋ยวขอย่อตัวเป็นแอนแมนก่อนนะจ๊ะมีใครมาหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมหัวใจเต้นแรงมากๆอะตอนนี้โอ้โหเสียงเหมือนหนวดแบบกำลังพรึบ ตายแล้วอยู่ใกล้มากใกล้ขนาดนี้โอ้โหยาสีฟันหรือเปล่าจ๊ะใกล้ชิดปลาหมึกกรอบตีเพื่อนเราสุดไปแล้วไงตอนนี้น่าจะเอาเพื่อนเราไปนั่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาปั่นต่อปลาหมึกมาปลาหมึกมาใจเย็นๆสิหนวดปลาหมึกโอ้โหมาถอนก่อนเลยแล้วก็ปั่นไฟไปนะจ๊ะตอนนี้มันพี่ปลาหมึกน่าจะไปไกลๆแล้วนะ กรุณาอย่ากลับมาเด็ดขาดนะจ๊ะพี่ปลาหมึกจ๋าเพราะตอนนี้นี่พี่บอกเลยว่าแค่หนวดก็กลัวแล้วจ้ามาโอ้ยจะแค่ไปไหนเนี่ยทิกเกอร์ โอ้ยตกใจแล้วเพื่อนเพื่อนเราถูกตีหนึ่งคนนะใครก็ไม่รู้อ่ะนั่นไงถูกอีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้นี่เดี๋ยวดูลาดเราก่อนเฮ้ยเพื่อนเก้าอี้แดงแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยอีกนิดนึงเพื่อนอีกนิดนึงไม่มีใครช็อตมัวแต่มองเพื่อนไงเดี๋ยวติดไปละจ้าไปช่วยเพื่อนแล้วก็หน้าแตกนะจ๊ะยับเยินกลับมาเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะเพื่อนถูกช่วยไปเรียบร้อยแล้วโอเคอีกครึ่งทางนะจ๊ะอีกครึ่งทางของเราจะได้เครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่ขอดูระวัดระวังนิดนึงเราไปเราจะพูดลิ้นรัวทำไมบ้าเฮ้ยตายมาใครก็ไม่รู้โอ้โหเก่งอีกจ้ามาแล้วจ้ะแม่หมา แม่มาทำไมคะตายโอ้โหมาอย่างนี้นี่ตกใจหมดเลยมองหน้าแป๊บนึงมองหน้าก่อนใส่เกียร์ R ขออย่างเดียวจ้าเฮ้ยดีกว่านะเจ้าไม่เอาดีกว่ามาเลยจ้าแม่มาเลยนี่ถอยอย่างเดียวแล้วไปแล้วจ้าพุ่งมาอีกเหรอก็ต้องมองก่อนมองนานๆนะคะคนสวยต้องมองนานๆแล้วก็ไปแล้วจ้าขึ้นข้างบนตามมาข้างบนสิตามมาเลยตามมาไหมนี่รอตรงนี้แหละมาถ้ามานี่จะกระโดดลงไปข้างล่างนะมาไหมจ๊ะจะมาหรือเปล่าไม่มาหรอโอ้โหแม่ไม่มาแบบนี้หนูก็ร่าเริงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปปั่นไฟเครื่องบนกันเลยดีกว่านะอ๋ออุ้ยเจอคุณหมอสาวแสนสวย2คนมาเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ช่วยปั่นโอ้โหอีกติ๊กหนึ่งอีกไส้ติ่งหนึ่งเองจะเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปโทรศัพท์นะแล้วทำไมมันจะกระตกขนาดนี้เนี่ยเกมนี้ โอเคอ้าวโอ้โหกลายเป็นคนสุดท้ายที่ต่อคิวนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะแค่เธอโทรมาหาพี่นี่พี่ก็ชื่นใจแล้วอ๋อหนูไม่ได้โทรหาพี่ค่ะหนูโทรสั่งหนูให้ซักผ้าค่ะอ๋อครับเอาโอ้โหคนที่2ขึ้นไปแล้วจ้ะคุณหมอฮัลโหลใครอะไม่รู้เหมือนกันวางรัดเอาโอเคตาผมนะครับเฮ้ยคุณหมอมันมาเฝ้าอะไรคุณหมอก็โทรไปแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงเอายาปั่นไงเราจะได้ปั่นเร็วไงซุปเปอร์แมนไงมาคราวนี้เอาไงเนี่ยเดี๋ยวทำไมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีวิ่งวนกันอยู่ข้างล่างอะจ๊ะหรืออะไรเงียบยังเงียบแล้วโอเคโดดแล้วจ้ะแล้วก็ไปปั่นไฟต่อนะมาเลยมาทางนี้ตรงนี้น่าจะมีเครื่องปั่นไฟนะจ๊ะโอเคแอบนิดนึงมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าโอ้ยติดเสาโอเคนี่น่าได้นะมาปั่นเลยอีกนิดนึงใกล้จะมาไงแล้วตกใจตื่นเลยไปแล้วจ้าโอ้โหพี่ปลาหมึกอุ้ยฟาดงวงฟาดงาฟาดโหนดมาทำไมเนี่ยโอ้ตกใจแล้วไงอีกนิดนึงโดนไป1 ทีก่อนจ้าแต่ยังไม่ล้มนะยังไม่ล้มมาเอาไงมาทางนี้สิเดี๋ยวอีกทีหนึ่งจะลุ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยฮะแล้วก็เอาละมันดักทางมาทางนี้สิมาากระโดดข้ามไม้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวอุ้ยลุ้นเกินมาโอ้โหเจอ2 ตัวเกยอีกชาปลาบึกอุ้ยเมื่อกี้ไม่น่ามีรั้วเลยเอาไงเนี่ยเลือกสักคนเถอะพี่มาทั้ง2 คนตกใจแล้วติดอะไรติดซอกหินอยู่ไปทางไหนติดทางไว้โอ้แล้วก็ฉันมือคนไม่มีกำลังและหมดแรงแล้วจ้าตอนนี้อย่าทำหนูเลยนะคะพี่เคอโอ้ตายแล้วพี่ปลาหมึกโอ้ยเข่าสุดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วพี่ไปไหนแล้วพี่โอ้โหเดินลากหนวดไปนู่นแล้วจ้ะเอาไงจะมีใครมาช่วยเราไหมขอภาวนาให้เพื่อนรักเราเถิดสาธุเฮ้ยมีใครมาเฮ้ยเจ๊ฝาท่อเจ๊เอาโอ้โหแล้วเจ๊แปะฝาท่อไว้หน้าผมทำไมเจ๊ไม่แปะตรงหินล่ะแล้วถ้าผมเดินทะลุออกไปนี่มันก็จะอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมป่ะแล้วเอาไงถ้าอยากจะวาร์ปไปข้างหลังนี่ต้องเดินอ้อมด้วยป่ะเนี่ยหรืออะไรเนี่ยเจ๊เฮ้ยตรงนู้นมีการยิงกันเกิดขึ้นนะเฮ้ยเจ๊มาช่วยเจ๊เอาเจ๊ไปข้างหลังแล้วเอาเจ๊กลับมากันได้แล้วเจ๊ช่วยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาเข้าไปเอาคนที่ฆ่าฉันเฮ้ยเจ๊ทำไมต้องฆ่าผมด้วยเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยนางรอบ2แล้วจ้ะไอ้ฝาท่อเจ๊นี่เดินยากมากเลยนะจะเข้านี่อ้อมไปเข้าแล้วไงอะเฮ้ยไปลงหลุมจ้าโดนฮันเตอร์ตีดับไปเลยไงแล้วเจ๊อยู่ไหนอะเจ๊ทำให้ผมนั่งเจ๊ต้องมาช่วยให้สุดไปเจ๊อยู่ไหนเจ๊มาช่วยเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไปเร็วจ้า I believe I can fly โอ้โหเศร้าใจสุดซึ้งมากมายตรึงริงโก้ตรึงปึงโป๊ะเลยทีเดียวเอาไงอะ ไปยังไงกันบ้างคะทุกคน What? บอกเลยว่าเธอคือคนที่ฆ่าฉันนะจ๊ะเจฟ้าโทถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดทุบปุ่ม Subscribe แรงๆนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยล่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าจะได้พบคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้ See you again next time Goodbye นะจ๊ะ